ตอนนี้ค่ะพี่ๆทีมอาสานะคะเขาก็ทำการขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ระยะที่กำหนดไว้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเขานำเสาเหล็กเนี่ยนะคะมาวางใส่ลงไปในหลุมแล้วก็เทปูนลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่าปูนจะแห้งค่ะเมื่อปูนแห้งแล้วนะคะเขาก็จะนำลวดไฟฟ้าค่ะมาขึงนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะการทำรั้วกั้นกระทิงค่ะอะไรมาครับเนี่ยอันนี้ท่อละท่อที่จะเดินน้ำจากจุดตรงที่ว่าเป็นจุดพักน้ำแล้วก็เอามาลงสู่บ่อหลุมโจรระยะทางอีกไกลไหมครับตรงนี้ประมาณ400เมตรครึ่งกิโลครึ่งกิโลสมัครแต่ละทีมทำงานผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะดูเหมือนเวลานี้พวกเขาต้องเจอกับความเหนื่อยล้าหมดแรงกันพอสมควรเพราะสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับงานที่ค่อนข้างหนักแม้หัวใจของอาสาแต่ละคนยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทอยู่ก็ตามค่ะกระป๋องกดปาล์มก็ใส่ได้ซื้อแบกมาเยอะไหมครับก็เท่าที่จะเต็มเป้ครับ5โลประมาณ15โลนี่เหลืออะไรพี่คือวันนี้เรางานเราเนี่ยถ้าเราจะทำบ่อน้ำเนี่ยคงจะไม่ทันเดี๋ยวฝนตกก่อนต้องเปลี่ยนแผนก็คือวันนี้จะวางแล้วก็ผมแนวท่อก่อนพรุ่งนี้เช้าจะมาต่อทำบ่อน้ำเนาะวันนี้เพราะว่าดูจากเวลาแล้วแล้วก็กำลังคนของอาสาสมัครเนี่ยทุกคนเริ่มล้าแล้วครับเริ่มไม่ไหวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยู่ดูก่อนนะครับแล้วส่งอาสาสมัครพอเสร็จงานปุ๊บส่งอาสาสมัครออกไปเดี๋ยวผมก็จะเก็บงานอยู่ตรงนี้กับเจ้าหน้าที่2คนก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อยนะครับนี่เกิดอะไรขึ้นครับพอดีท่อมันพันค่ะเมื่อกี้ระหว่างเดินสายขึ้นไปอะค่ะก็เลยต้องเดินสายใหม่เราเดินต้องแบบคอยหมุนมันเรื่อยๆอะค่ะครับปกติเจอปัญหาแบบนี้ก็มาช่วยกันลุมแก้ใช่ช่วยเหลือกันดีอะไรเงี้ยดูแบบทุกคนต่างช่วยกันแก้ปัญหาครับพอวางไว้เลยวางไว้เฉยๆบ้านเฉยๆไม่ต้องกดวางไว้เฉยๆปล่อยเลยวางลงเลยงานที่อาสาสมัครเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้วการทำงานในป่าโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยน้ำป่าก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังแกนนำจึงให้อาสาสมัครหยุดงานกลับไปที่จุดรวมพลบนเขาแผงม้าก่อนเหลือไว้เฉพาะแกนนำสองคนค่ะที่จะต้องอยู่เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ฝ่ายจากการมาของน้ำป่าระลอกแรกค่ะแม้ว่าการทำงานของอาสาสมัครแต่ละทีมจะต้องเจอกับอุปสรรคตลอดการทำงานนะคะแต่สุดท้ายอาสาทั้ง50กว่าชีวิตก็สามารถผ่านมันมาได้ค่ะ
นอกจากความทุ่มเทที่มีอยู่ในตัวของทุกคนแล้วนะคะน้ำใจวินัยและการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันภายใต้เงื่อนไขหรืออุปสรรคต่างๆก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขาผ่านมันมาได้ค่ะเตรียมโครงสำหรับฝายก็มีตัดไม้ไม้ไผ่แล้วก็ไม้กระถิ่นนะคะเอามาทำคานแล้วก็ผูกเชือกงานวันนี้คืบหน้าได้ประมาณ 60-70% แล้วค่ะทุกคนต่างช่วยกันอุปสรรคอย่างแรกก็คือสภาพลมฟ้าอากาศซึ่งมันไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ต้องรีบทำแข่งกับเวลาแข่งกับฝนวันนี้ผมอยู่ทีมวางท่อครับขุดดินวางท่อครับลงแม่น้ำเอาน้ำให้กระทิ่งกินอุปสรรคที่มีก็ส่วนมากจะเป็นแบบว่าพื้นที่มันลาดชันนะครับทำให้แบบว่ายืนขุดเนี่ยขุดลำบากแล้วก็รากไม้ค่อนข้างจะเยอะต้องออกแรงเยอะหน่อยก็สนุกครับสนุกเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ก็สนุกดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆครับคราวนี้ไม่ได้มาทำโรงแรงอาสาแต่มาเป็นมอข้าวมอน้ำมาเป็นหน่วยที่ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการค่ะดูแลเรื่องทีมก็ขนน้ำไปให้ขนอาหารไปให้จริงๆแล้วอ่ะกลัวด้วยว่าที่จะมาเพราะว่าถ้าจะมาก็คือเหมือนคนเดียวอ่ะไม่รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคือความอยากอ่ะความอยากที่จะทำอ่ะก็เลยเออมาสักหน่อยลองหนึ่งพอลองหนึ่งสิชอบก็ต่อยอดสำหรับวันนี้โดยภาพรวมทั้งหมดแล้วก็แยกงานออกเป็น3ประเภทที่เราเข้าไปทำวันนี้อย่างฝายวันนี้ก็ถือว่าทำงานได้ประมาณ 60% นะส่วนตรงนี้ที่ยังขาดเหลืออะไรพวกนี้เราก็จะเติมเข้าไปให้จบให้ส่วนเรื่องรั้วเนี่ยเสร็จไปแล้วตั้งแต่ช่วงของบ่าย2กว่าๆนะเราฝังไปทั้งหมดแล้วพร้อมเทคอนกรีตอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็กลุ่มของทางที่ทำรั้วก็ระดมคนมาช่วยในจุดสุดท้ายคือที่ทำเป็นเดินท่อน้ำนะฝังลงไปใต้ดินแล้วก็ไปทำแอ่งน้ำรองรับอยู่ด้านล่างวันนี้ก็ใกล้แล้วนะจริงๆแล้วก็ใกล้นะเมื่อช่วงบ่ายที่เราไปช่วยกันก็เห็นอยู่ว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก10 กว่า%แล้วเหลือเทปูนลงไปใช่ฮะเทปูนแล้วก็ตกแต่งพื้นที่ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ